สารชังสเสนังสัพพันธุงนริตังปริตานุภาโวสัทธารคโตติโอมพระมุขุมบารมีการทำความดีมีเมตตาโปรดประทานพรชัยให้ผู้ชมบ้านดวงนั้นมีโชคชัยโอมพระมุขุมบารมีปันทำความดีมีเมตตาโปรดประทานพรชัยให้ผู้ชมบ้านดวงนั้นมีโชคชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง number 8นะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับนี่ผมอัดรายการอยู่ที่สตูดิโอใหม่นะครับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญศาลเจ้าพ่อเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเยื้องแมคโครบางบอนนะครับคลิปนี้เป็น4ราศีนะครับที่จะจับเงินล้านในงวดวันที่16มีนาคม2563นะครับก็นำตัวเลขนะครับที่น่าสนใจในแต่ละราศีนะครับที่ผมคัดออกมาแล้วนะครับได้4ราศีนะครับที่จะมีโชคมีลาภนะครับโดยนะครับเลือกจากราศีที่มีพบการเงินและพบกระดุมพระที่โดดเด่นนะครับก็ผมตั้งลัคนานะครับในวันที่ลอตเตอรี่ออกในวันที่16มีนาแล้วก็เลือกมา4ราศีนะครับมาดูราศีแรกนะครับได้แก่ราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยนะครับมีดาวจรนะครับก็คือดาวพุธเลข4นะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวเสาร์ราศีแรกนะครับคือราศีกุมนะครับในวันที่16มีนาคม2563เนี่ยมีดาวจร1ดวงนะครับคือดาวพุธเลข4นะครับดาวพุธเลข4เนี่ยมาอยู่ในบ้านราศีกุมซึ่งมีเจ้าบ้านคือดาวพระราหูนะครับเลข8นะครับส่วนพบกระดุมพระพบการเงินนะครับไม่มีดาวจรแต่ว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพฤหัสบดีเลข5ส่วนราศีธนูนะครับก็มีดาวอยู่ถึง3ดวงนะครับที่จรเข้ามาคือดาวจันทร์ดาวอังคารนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็เป็นเรียกว่าดาวเจ้าบ้านด้วยนะครับอยู่ในราศีธนูนะครับฉะนั้นราศีกุมเนี่ยผมเลือกตัวเลขมาให้นะครับ3ชุดนะครับมี4 5 4 8แล้วก็5 8กลับด้วยนะครับ4 5 5 4 4 8 8 4แล้วก็5 8 8 5นะครับส่วนราศีต่อมานะครับก็คือราศีสิงห์นะครับดาวจรนะครับไม่มีนะครับราศีสิงห์นะครับแล้วก็ในภพกระดุมพระซึ่งเป็นราศีกันก็ไม่มีดาวจรแต่เขาเรียกว่าในราศีมิถุนเนี่ยซึ่งเป็นภพราพะเนี่ยมีดาวจรคือเขาเรียกว่าดาวพระราหูเลข8นะครับฉะนั้นผมก็ราศีสิงห์เนี่ยเลขประจำชาวราศีที่จะให้นำไปเสี่ยงโชคในวันที่16มีนานะครับได้แก่4884นะครับเป็นเลขที่อยู่ในภพราพะส่วนภพกระดุมพระราพะเนี่ยนะครับก็ผมให้เป็น1441แล้วก็1881นะครับต่อมานะครับก็คือราศีที่3ที่มีโอกาสที่จะมีโชคก้อนโตจากเงินล้านนะครับได้แก่ราศีพฤษภราศีพฤษภในวันที่16มีนาเนี่ยมีดาวจรคือดาว9พระเกศนะครับดาว9พระเกศส่วนในภพการเงินเนี่ยภพกระดุมพระเนี่ยคือเป็นราศีมิถุนนะครับก็จะมีดาวพระราหูเลข8ในภพราพะก็จะมีดาวจรคือดาวอาทิตย์เลข1ดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพฤหัสเลข5นะครับงั้นผมจับตัวเลขให้3คู่เหมือนเดิมนะครับ4 5นะครับ5 4นะครับแล้วก็4 6นะครับ6 4 4 8 8 4นะครับจับให้3คู่ราศีที่4คือราศีพิจิกนะครับซึ่งก็เป็นที่16มีนาคมนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกแรงขึ้นมานะครับจากราศีพิจิกนะครับก็ไม่มีดาวจรแต่พบกระดุมพระเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปราศีธนูเนี่ยจะมี3ดาวนะครับที่จรเข้าไปราศีธนูในช่วงนี้ก็คือดาวจันทร์เลข2ดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวพฤหัสบดีเลข5ส่วนพบราพะไม่มีดาวจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพุธเลข4ผมเลยจับให้อย่างนี้แล้วกันนะครับ4 5 5 4 3 4 4 3
3553นะครับก็มาดูกันจริงๆแล้วก็มีเลข4กับเลข8เด่นนะครับสำหรับในงวดวันที่16มีนาคมนี้นะครับเลข4กับเลข8เนี่ยเกษตรแลกเปลี่ยนกันอยู่เลข4โคจรไปอยู่ราศีกุมบ้านพระราหูส่วนพระราหูเนี่ยโคจรไปอยู่ราศีมิถุนบ้านนะครับดาวพุธนะครับเลข4นะครับเป็นเกษตรแลกเปลี่ยนกันนะครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ4ราศีที่มีเกณฑ์นะครับจะจับเงินล้านจะได้โชคก้อนโตๆนะครับก็ได้แก่ชาวราศีกุมนะครับซึ่งมีเลข4554 4884 5885แล้วก็ชาวราศีสิงห์จะมีเลขประจำราศีที่ควรจะนำไปเสี่ยงโชคนะครับ4884 1441 1881ครับราศีที่3ได้แก่ราศีพฤษภนะครับ45544664แล้วก็4884นะครับราศีที่4ก็คือราศีพิจิก4554 3443 3553มี45ตรงกันหลายราศีแล้วก็48ด้วยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเห็นว่าเลขนี้เป็นเลขที่ถูกใจก็นำไปประกอบในการเสี่ยงโชคได้นะครับก็ครบแล้วนะครับ4ราศีนะครับที่มีโอกาสที่จะจับเงินก้อนโตๆนะครับมีโชคก้อนใหญ่ๆในงวดวันที่16มีนาคม2563ที่จะถึงนี้ครับก็ขอบพระคุณนะครับในงานวันที่7มีนาที่ผ่านมาที่หล่อเสือนะครับยานพาหนะของพระเสานะครับก็เสร็จแล้วก็พระเสาก็หล่อแล้วเสือก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะนำมาประดิษฐานที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญคู่กับนะครับองค์พระราหูนะครับคู่78คู่โชคลาภก้อนใหญ่คู่มหามิตรนะครับก็งานใช้งบประมาณเลขกลมๆก็ประมาณ 400,000 บาทนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับหลายๆท่านนะครับท่านผู้ชมที่เป็น FC เป็นลูกศิษย์ที่อยู่ใน LINE นะครับที่ได้ร่วมกันนะครับร่วมโอนปัจจัยซื้อก้อนทองโอนปัจจัยในการทำบุญแล้วก็สั่งของมงคลผมเข้ามาผมได้นำปัจจัยมาจัดงานทั้งหมดนะครับทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญขอให้ผ่านปัญหาเล่ร้ายในช่วงนี้ไปได้แล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภตลอดทั้งปีเลยครับก็สุดท้ายนะครับขอฝากหิน78หินคู่โชคลาภก้อนใหญ่ใครที่คาดเคลื่อนยังไม่มีโชคไม่มีลาภนะครับก็เป็นหินอเมทิสต์สีม่วงแล้วก็หินนิลสีดำนะครับเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระเสากับพระราหูเป็นคู่มิตรกันคู่78ถ้ามีโชคก็อยากได้ท่านชมมีโชคก้อนใหญ่ๆไปเลยปกติราคาอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับช่วงนี้จนถึงเดือนมีนาคมนี้นะครับสิ้นเดือนในวาระที่พระเสาย้ายเข้าราศีมังกรซึ่งเป็นเจ้าเรือนเกษตรของท่านนะครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมเช่าในราคา789บาทเท่านั้นนะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับก็รีบสั่งจองกันเข้ามาภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ข้อมูลที่ได้มาจากหนังสือนะครับ5789วันนี้นะครับเน้นนะครับ5789นะครับจับคู่กันเอาครับผมคิดว่ามีโอกาสมาสูงเลข7ทิศเหนือเลข5ทิศใต้เลข8ม้ามืดมานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยากให้ผมผูกดวงพิชัยนะครับโชคลาภเศรษฐีนะครับก็จากราคา 1,500 บาทตรงนี้ผมคิดพิเศษให้นะครับเหลือ789บาทนะครับเป็นเลขมงคลนะครับก็ผูกดวงในพบประดุมพระราพะเน้นในเรื่องการเงินและโชคลาภท่านที่ยังติดขัดเรื่องการเงินยังมีหนี้มีสินหรือเสี่ยงโชคก็ยังไม่ค่อยเข้าเป้าก็แนะนำให้เขาเรียกว่าสั่งให้ผมเขียนดวงวิชาหินสงครามโชคลาภเศรษฐีให้แล้วกันนะครับย่อมจากดวงวิชาสงครามเน้นในเรื่องของการเงินและโชคลาภเอาดาวจรดาวกำเนิดของท่านมาผูกรวมกันให้อยู่พบการเงินโชคลาภเพื่อนเน้นดวงตรงนี้โดยเฉพาะนะครับสนใจนะครับแอดไลน์นะครับเบอร์แอดมินแล้วก็แจ้งว่าอยากได้ดวงพิชัยโชคลาภเศรษฐีนะครับรวมถึงหิน78นะครับหรือหนังสือ5789ยังเหลืออีกประมาณ21งวดนะครับก็ถ้ายังไงแล้วหลายท่านที่มีโชคมีลาภไปก็ถือว่าคุ้มนะครับกับค่าหนังสือในหนังสือ75789งวดวันที่16มีนาเนี่ยให้เน้นตัวเลขหนังสือนะครับเพราะผมมั่นใจว่างวดนี้จะเข้า2ตัวเลยมาตัวนึงมาหลายงวดแล้วนะครับสนใจติดต่อแอดมินนะครับ0655424988นะครับขอช่วงสุดท้ายนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ
กดติดตามรวมถึงมีกระดิ่งขึ้นมากดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆเขาจะได้ส่งมาเตือนเราว่ามีคลิปใหม่ๆในรายการบ้านดวงช่อง Immediate Channel Asia นะครับเราจะได้เข้าไปดูกันครับสุดท้ายขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีโชคมีลาภในงวดวันที่16มีนาคม2563นี้ทุกๆคนเลยนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับในวันที่ลอตเตอรี่ออกแล้วผมจะมาอัปเดตตัวเลขนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ สารชังสเสนังสัพพันธุงนริตังปริตานุภาโวสัทธารคโตติโอมารังอุปุมาบรมีกันทั้งความเพียรมีเมตตาโปรดประทานพรใจให้ผู้ชมบ้านดวงนั้นมีโชคชัยโอมารังอุปุมาบรมีกันทั้งความเพียรมีเมตตาโปรดประทานพรใจให้ผู้ชมบ้านดวงนั้นมีโชคชัย